ขั้นตอนแรกก็ตักน้ำเติมในถังครับจะสังเกตแปลงที่ใช้บานเย็นนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือความเขียวใบตั้งนะครับเห็นแตกต่างกันนะครับส่วนแปลงที่อยู่ขวามือนะครับก็คือแปลงที่ไม่ได้ใช้นะครับสีใบข้าวจะแตกต่างกันยังออกเหลืองนะครับส่วนบานเย็นจะออกเขียวชัดเจนเขียวสูงพุ่งครับเขียวสูงพุ่งเลยใช่ไหมแตกต่างกันเนาะอันนี้ใช้ประมาณ8วัน 7-8 วันละ7-8 วันยืนยันจากเจ้าของแปลงนาคุณศักนาตอนนี้กำลังออกมาฉีดอีกแปลงหนึ่งนะครับเห็นละชัดเจนละว่ามันแตกต่างตอนนี้ให้สกุณาลองถอนต้นข้าวฉีดได้7วันครับ7วันเรื่องใบเรื่องอะไรเป็นไงบ้างเรื่องสภาพภายนอกที่เราเห็นก็เขียวครับจากเหลืองก็มันจะเป็นเขียวใบตั้งครับเขียวใบตั้งเนาะครับแตกต่างจากแปลงที่ไม่ได้ฉีดยังไงบ้างก็ผิดปกติครับเขียวธรรมชาติเขียวธรรมชาตินะ